อวยเพราะว่าไม่ถ้าไม่เจ็บเลยค่ะจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำแต่งหน้าได้ปกติเลยแล้วก็ไม่มีแผลด้วยแล้วอย่างวันนี้เองก็มาแต่งเป็นบาร์บี้ไม่ได้เปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่แต่ว่าเปลี่ยนให้เราเป็นคนที่สวยกว่าเดิมค่ะค่ะแบมนะคะแบมก็มาทำตาที่คลินิกธีรพรเนี่ยครบ2เดือนแล้วค่ะแล้วก็วันนี้มาถ่ายลุคบาร์บี้นะคะ I'm a Barbie girl in the Barbie world Life in plasticว่าแบมไม่มีปัญหาเรื่องการติดเทรนแล้วเพราะว่าแบมทำตามาแล้วใช่ไหมคะก็คือแต่งหน้าได้ปกติเลยแล้วก็ไม่มีแผลด้วยก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ไม่ต้องติดเทรนแล้วค่ะหลังจากนั้นก็แต่งหน้าปกติก็ทำงานมาตลอดจนตอนนี้ครบ2เดือนก็แต่งหน้าทำงานอยู่แล้วปกติค่ะหมายถึงแสดงละครแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเวิร์กช็อปอยู่ค่ะเวิร์กช็อปของละครเรื่องใหม่ชื่อปื้มคนโปรดค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ไปเวิร์กช็อปนี่เขาจำหน้าได้ไหมแบบจริงๆจำได้ค่ะแค่เราอาจจะดูตาชัดขึ้นแล้วก็ตาหวานขึ้นแต่ว่าหน้าเราก็คือยังเป็นเหมือนเดิมจะบอกว่าที่คลินิกเนี้ยค่ะคุณหมอก็คือให้คำแนะนำอย่างดีไม่ได้เปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่แต่ว่าเปลี่ยนให้เราเป็นคนที่สวยกว่าเดิมค่ะไม่อวยตัวเองเกินไปไม่อวยเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้พูดด้วยตัวเองไงก็เจอคนข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทักว่าแบบตาสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยดูธรรมชาติถ้าคนที่ไม่รู้จักก็แทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราทำแล้วก็คืออาการอ่ะอาการคือมีบ้างไหมเจ็บหรือปวดจริงๆไม่แทบไม่เจ็บเลยค่ะจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำแต่มีแค่อาการบวมเล็กน้อยหลังจากที่ทำนะคะแต่ก็แบมก็เข้ามาอบแสงแล้วก็ประคบเย็นที่ธีรพรค่ะก็ช่วยให้หายไวมากขึ้นค่ะก็สำหรับธีรพรคลินิกนะคะแบมประทับใจตั้งแต่พี่พนักงานยันคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทำตาเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็มีการช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับแผลนะคะแล้วก็ยังมีพี่พนักงานเนี่ยช่วยดูแลของเรื่องการดูแลเส้นผมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสระผมเองได้ตอนที่ทำตานะคะแล้วก็พี่ๆทางพนักงานแล้วก็คุณหมอแนะนำดีมากๆเลยค่ะขออีกนิดนึงเรื่องการแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยแบบตั้งแต่ทำมานี่ได้ลองแต่งแบบลุคไหนอะไรยังไงบ้างพอจะมีบอกก็มีแต่งเป็นชุดไทยก็แต่งมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นชุดบิวตี้ช็อตแล้วอย่างวันนี้เองก็มาแต่งเป็นบาร์บี้ก็ได้แต่งหลายๆลุคจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าชั้นตาเนี่ยมันทำให้แบมชัดแล้วก็ที่ชอบจริงๆก็คือแบมไม่ต้องติดเทรนเลยแต่ว่าตาแบมชัดมากเวลาถ่ายรูปค่ะแค่เรารู้สึกว่าเวลาเรามองกล้องหรือเวลาเราถ่ายรูปเนี้ยค่ะตาเราชัดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทำตาก็แบมอยากแนะนำให้เลือกคลินิกแล้วก็คุณหมอที่มีคุณภาพนะคะอย่างธีรพรคลินิกเนี่ยจะบอกทุกคนว่ามั่นใจได้เลยถ้าใครนะคะที่สนใจทำตาก็อย่าลืมเข้ามาปรึกษาที่ธีรพรคลินิกนะคะ